ต้นสังกัดเผย PP ติดโควิด-19 ส่วนไอซ์บิลกินยังไม่พบเชื้อเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับเชื้อโควิด-19 สำหรับ PP กริดอำนวยเดชกรโดยทางต้นสังกัดได้ออกมาเผยถึงศิลปินในสังกัดที่ติดเชื้อจากทีมงานที่ใกล้ชิดจากการร่วมงานว่าเมื่อวันที่4มกราคม2565ที่ผ่านมาทางนาดาวได้รับแจ้งว่าทีมงานฟรีแลนซ์ที่ทำงานใกล้ชิดกับศิลปินในสังกัดนาดาวบางกอกได้แก่ PP กรีดบิลกินพุทธิพงษ์และไอซ์พาริสทีมงานคนดังกล่าวตรวจพบเชื้อโควิด-19 PP กรีดจึงกักตัวและเฝ้าระวังตรวจ ATK โดยวันที่5มกราคมผลออกมาเป็น positive พบเชื้อจึงรีบเดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลและเมื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 PP จะอยู่รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลทันที PP และนาดาวกำลังทยอยแจ้งผู้มีความเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับ PP ให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองโดยงานของ PP ทั้งหมดรวมถึงการปล่อยเพลงใหม่จะถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาหายดีและในส่วนของบิลกินและไอซ์ทางค่ายนาดาวแจ้งว่าทั้งสองคนได้ตรวจ ATK ในวันที่5มกราคมผลเป็นลบไม่พบเชื้อและทั้งสองคนจะเข้าสู่มาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยการกักตัวและตรวจ ATK ต่อทุกวันจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่พบเชื้อและตรวจ RT-PCR ยืนยันเป็นลำดับต่อไปโดย PP ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอยากขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกทีนะครับ